ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับตลอดจนเรื่องของความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของเรามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเรานะครับไม่ว่าสังคมโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับเช่นเดียวกับเมืองไทยของเราสังคมไทยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมาดูยุคแรกๆของสังคมเรานะครับสังคมของไทยเรายุคสังคมเกษตรกรรมแองกิสเขาจะเล่านะครับในยุคนี้ปัจจัยที่สร้างความมั่งคั่งให้กับคนในสังคมยุคนี้คือที่ดินนะครับใครที่มีที่ดินจำนวนมากใครมีแรงงานใครมีทรัพยากรที่พร้อมนะครับจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความมั่งคั่งให้กับคนในสังคมยุคเกษตรกรรมนะครับต่อมาในยุคของอุตสาหกรรมในยุคนี้ปัจจัยที่สร้างความมั่งคั่งกับกลายเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับวัตถุดิบตลอดจนเงินทุนต่างๆเป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้เกิดผู้ทรงอำนาจทางสังคมนี้ขึ้นมาได้นะครับส่วนในด้านสังคมยุคฐานความรู้หรือ knowledge society นะครับปัจจัยที่สร้างความมั่งคั่งกับกลายเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่มีพลังมหาศาลนั่นคืออะไรครับ knowledge นะครับคือความรู้สังคมฐานความรู้นะครับ knowledge societyในสังคมยุคนี้นะครับปัจจัยที่สร้างความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เป็นสิ่งที่มีพลังมหาศาลนั่นคือ knowledge นะครับคือความรู้การได้มาซึ่งความรู้นะครับมีองค์ประกอบก็คือทั้ง data และ information ที่เขาเรียกว่าข้อมูลหรือสารสนเทศนั่นเองนะครับตัวที่เป็น data เป็นข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์เป็นข้อมูลที่ยังดิบอยู่นะครับยังไม่ผ่านการประมวลผลยังไม่มีความหมายต่อการดำเนินนำไปใช้ในงานต่างๆจัดอยู่ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวอักษรสัญลักษณ์เสียงหรือภาพเคลื่อนไหวนะครับเมื่อมีการประมวลมีการจัดระบบผลมีการประเมินผลเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนำไปสู่ information หรือสารสนเทศนะครับซึ่งจะนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นจัดในรูปแบบที่จัดกลุ่มจัดเรียงข้อมูลหรือสรุปข้อมูลนะครับเมื่อนำไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือสารสนเทศนำไปประยุกต์ใช้แล้วเกิดประโยชน์นำไปช่วยแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้จึงจะเป็น knowledge ตัวอย่างเช่นว่านะครับการขับรถ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้เป็น data นะครับเมื่อการขับรถ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นการขับรถที่เร็วนะครับเป็นการประมวลผลจัดระบบใหม่เป็น information หรือสารสนเทศนะครับมีคนที่เคยขับรถเร็วขนาดนี้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงๆนะครับจึงเป็น knowledge การขับรถ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นการขับรถที่เร็วเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่และคนรอบข้างดังนั้นจึงไม่ควรขับรถที่เร็วมากจนเกินไปนะครับจะเห็นว่านี่คือการรวบรวมประมวลผลจัดระบบของ data information และตัว knowledge นะครับมันมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่จะนำเอา data information และ knowledgeเอาไปใช้ในการบริหารจัดการเอาไปในการจัดการข้อมูลจัดการสารสนเทศและจัดการความรู้เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนั่นคือเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเพื่อเป็นเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจในการแก้ปัญหาพัฒนาต่างๆในวงการเมืองวงการสังคมตลอดจนส่งเสริมในเรื่องของวงการศึกษาของเรานะครับเพราะฉะนั้นตัว information technology นะครับจะมี2คำที่เกี่ยวข้องก็คือคำว่า information กับคำว่าเทคโนโลยีนะครับ information หรือสารสนเทศนะครับเป็นข้อมูลข่าวสารเป็นความรู้ต่างๆที่ได้รับการสรุปการคำนวณมานะครับจัดเรียงประมวลเรียบร้อยแล้วนะครับตามหลักวิชาการและนำมาเผยแพร่ใช้เป็นประโยชน์ในงานต่างๆคำที่สองคำว่าเทคโนโลยีนะครับเป็นการนำเอาแนวคิดหลักการเทคนิควิธีการนะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับนำมาใช้ในระบบงานต่างๆแล้วช่วยให้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้งานนั้นแก้ปัญหางานนั้นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับจึงเป็นคำนิยามของคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการสารสนเทศนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมการประมวลผลการพิมพ์การสร้างรายงานต่างๆการสื่อสารข้อมูลนะครับตลอดจนรวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบในการบริการการใช้และการดูแลข้อมูลนะครับทีนี้เรานำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวงการศึกษาเนี่ยเดี๋ยวให้นักศึกษาลองวิเคราะห์ดูนะครับต
ัวคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยไปใช้ในการวงการศึกษานะครับลองวิเคราะห์ดูว่าความหมายมันน่าจะหมายถึงอะไรความสำคัญมันคืออะไรนะครับแล้วก็มีแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวงการศึกษาไงนะครับลองดูคลิปต่อไปนี้ครับ I've been thinking about something. We have so many cool gadgets nowadays. iPads and laptops and smart mobile phones. So how come we can hardly ever use them at school?Who decides that we, the people who are supposed to learn, can't even use the tools we're most comfortable with? Use of these gadgets is abbreviated to ICT, Information and Communication Technology. In fact, many people believe that children learn much better by using ICT, but many local authorities struggle to provide their students with this. The problem is not the actual hardware. The schools are full of it.The problem is how to use ICT smartly to improve learning. But why is better learning important? Well, Norwegians like to think they are the best. However, the truth is that even though Norway spends more money on schools than most countries, Norwegian students score average on international PISA and TIMSS tests. Why is it like that? And what are the consequences?Norway currently makes a good living from its oil. However, it could all be gone by as soon as 2030. People say that after the oil, we will live off knowledge. As far as I can see, this means that more of us will have to get a good education. But with so many of our young people dropping out of high school, can we really claim that we're on the right path to become a knowledge-based society? It doesn't look like it.Are we just expecting our students to suddenly realize that they are the nation's future and get their act together? Or should we try to make schools more relevant and motivating for students so that this happens naturally? If more students learn better, would that possibly motivate them to continue and not drop out of high school? Wouldn't that actually help to create a knowledge-based society? Okay, if we agree that society benefits from improved learning,How do we reach this goal? Well, then we're back to the gadgets. I believe it would be smart to take advantage of students' interest in ICT. Computers can teach us to learn things in different ways. And they also make learning advanced concepts easier, if that's what you want. Imagine, instead of reading about DNA molecules and cramming in facts you don't really understand, why not visualize, simulate, and animate the DNA molecule?Wouldn't this make school more exciting? If you actually understand what you learn? How about math? Wouldn't learning improve if formulas were brought to life using dynamic graphs, rather than struggling with cryptic X's and Y's? And how about other subjects? Would it inspire us to have all the information in the world at our fingertips, just a few mouse clicks away? I think it would. I feel excited just thinking about it. So what's holding us back?Well, ICT is a part of the curriculum as the fifth basic skill. That's a good start. But the curriculum itself is no guarantee, because nothing happens to those who don't follow it accurately. Therefore, it's probably more important to get the actual teachers into the idea of using ICT in their lessons.Could increased use of ICT in teacher training encourage teachers to use ICT in their own lessons? And what if they were given the time and resources to keep their ICT knowledge up to date? Wouldn't that pave the way for smarter use of ICT in education? Could we, by using ICT smartly, improve learning, motivation, and then results? If we could do that, wouldn't we be better suited?To create the knowledge-based Norway of the future?